ไม่ต้องห่วงทางนี้สรอัตรับดีใจไม่สุดเห็นบิวเจ็บลั่นใส่เต็มที่คว้าทองเพื่อน้องสรอัตดาบบังเจ้าของเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายส่งสารถึงภูริพลลมกรดรุ่นน้องที่ได้รับบาดเจ็บยืนยันรายการที่เหลือใส่เต็มที่เพื่อคว้าเหรียญทองมาฝากน้องให้ได้ต้าสรอัตดาบบังเจ้าของเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชายอมรับกังวลอาการบาดเจ็บของบิวภูริพลบุญสอนที่กล้ามเนื้อกระตุกวิ่งไม่จบการแข่งขันต้าสรอัตดาบบังเร่งสปีดเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 20.62 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จทว่าหลังจากวิ่งเข้าเส้นชัยเจ้าตัวไม่ได้แสดงอาการดีใจแต่อย่างใดพร้อมทั้งรีบวิ่งไปดูอาการรุ่นน้องที่นอนบาดเจ็บอยู่กลางสนามพร้อมทั้งเป็นคนเร่งให้ทีมแพทย์สนามเข้ามาดูอาการบาดเจ็บหลังจบการแข่งขันสรอัตกล่าวว่าดีใจในระดับหนึ่งที่สามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จแต่มันก็ดีใจไม่สุดเพราะเต็งหนึ่งอย่างน้องบิวเขาเจ็บเลยไม่ได้ภูมิใจเท่าไหร่ทันทีที่วิ่งจบก็รีบเข้าไปดูอาการทันทีซึ่งได้บอกกับน้องว่าไม่เป็นไรส่วนตัวไม่ได้หวังว่าจะเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งซึ่งถ้าน้องไม่เจ็บก็คงเป็นน้องที่จะคว้าเหรียญทองส่วนตัวใช้ชีวิตอยู่กับบิวตลอดเกือบจะ24ชั่วโมงเราสนิทกันมากกินด้วยกันนอนด้วยกันซ้อมด้วยกันเป็นห่วงบิวมากก็หวังว่าจะไม่เป็นอะไรมากและหายเจ็บกลับมาโดยเร็วส่วนอีก2รายการที่จะต้องลงแข่งทั้ง100เมตรและวิ่งผลัด4x100เมตรต้องวิ่งโดยที่ไม่มีบิวยอมรับว่ามีปัญหาโดยเฉพาะ4x100เมตรก็ต้องดูว่าโค้ชจะดันใครเข้ามาแทนนอกจากนี้บิวภูริพลยังฝากข้อความถึงต้าว่าไม่ต้องกังวลไม่เป็นอะไรมากและเชื่อว่าพี่ต้าทำได้ซึ่งต้าตอบกลับไปว่ารายการที่เหลือเต็มที่แน่นอนแต่ยอมรับว่ากลัวแววกับการบาดเจ็บของน้องแต่ก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดวิ่งให้เต็มที่ทำเพื่อน้องบิวทำเพื่อแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนสำหรับต้าสรอัตดาบบังยังเหลือโปรแกรมลงสนามในการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายและวิ่งผลัด4x100เมตรชายกุนซือช้างศึกโล่งอกแข้งสำคัญเจ็บไม่หนักโจนาธานพร้อมล่าทองเต็มสูบกุนซือช้างศึกอิสระศรีทโรหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลไทยโล่งปุรเชษทอดสนิทและบุคคอรี่เหลมดีเจ็บไม่หนักด้านโจนาธานยันฟิตเต็มร้อยพร้อมบูกุนซือช้างศึกโคชระอิสระศรีทโรหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายไทยเพิ่งพาลูกทีมอัดลาว 4-1 เมื่อวันที่8พฤษภาคมการันตีเข้ารอบรองชนะเลิศซีเกมส์ครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาแน่นอนแล้วล่าสุดเมื่อวันที่9พฤษภาคมโคชระนำลูทีมลงสนามฝึกซ้อมที่สนาม EDC เพื่อเตรียมพร้อมก่อนแข่งขันกับเวียดนามในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายรุมถล่มหนุ่มกัมพูชาอวดตัวดูบอลจำนวนมากสุดท้ายโดนตำรวจรวบการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักและเรียกแมตช์ฟิตให้คนที่ไม่ได้ลงสนามก่อนการฝึกซ้อมโจนาธานเข็มดีกองหลังทีมชาติไทยที่เพิ่งเดินทางมาสมทบกับทีมและได้ลงเล่นในช่วง10นาทีสุดท้ายเกมกับลาวกล่าวว่าผมรู้สึกดีในวันนี้ผมคิดว่าเราทำได้ดีในเกมล่าสุดทั้งการมีบอลและตอนไม่มีบอลเราอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่เราสามารถปรับปรุงและมีทัวร์นาเมนต์ที่ดีในการนำความสำเร็จกลับมาสภาพร่างกายของผมถือว่าพร้อมพอสมควรผมมีอาการล้าเล็กน้อยเพราะผมเพิ่งลงสนามในเกมกับบุรีรัมย์มา
และเดินทางมาแต่ตอนนี้ผมพร้อมที่จะลงสนามเกมกับเวียดนามผมคิดว่าเป็นเกมที่ดีพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งและทีมที่ดีพวกเขาทำงานหนักมากแต่ผมคิดว่าเราสามารถชนะได้ตอนนี้ทั้งสองทีมเข้ารอบรองแล้วแต่เกมยังสำคัญที่เราจะพยายามเอาชนะเพราะเราต้องการชนะทุกเกมและสร้างความมั่นใจในการเอาชนะทีมที่แข็งแกร่งอย่างเวียดนามได้ผมอยากขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์เราและตามให้กำลังใจเราอยู่ที่ไทยปีนี้เราต้องการเหรียญทองเราจะทำทุกอย่างทั้งตัวผมสตาฟโค้ชนักเตะเพื่อนำเหรียญทองกลับมาที่ไทยให้ได้เพื่อแฟนบอลมีความสุขด้านอิสระศรีทโรกล่าวว่าสำหรับปุรเชษฐ์และบุคอรี่มีแค่อาการตึงเล็กน้อยและเจ็บคอเล็กน้อยจากการถูกกระแทกตามลำดับแต่ไม่เป็นอะไรตอนนี้ดีขึ้นตอนนี้เราต้องเร่งฟื้นฟูร่างกายและบอกนักเตะว่าให้พร้อมที่จะเล่นในแมตช์ต่อไปและพร้อมสำหรับรอบต่อไปด้วยเกมกับเวียดนามเราอยากชนะและเข้าที่หนึ่งแต่ว่าเราต้องเตรียมนักเตะให้พร้อมสำหรับรอบรองชนะเลิศด้วยต้องรอดูว่าเราจะทำได้ดีแค่ไหนต้องประเมินดูทุกนัดที่เราลงไปเล่นผมต้องการชัยชนะต้องดูวิธีการหน้างานว่าจะทำได้ดีแค่ไหนแต่ว่าเราต้องทำเต็มที่การได้มา20คนครบเป็นเรื่องดีมากๆเพราะสามารถทดแทนตำแหน่งที่ขาดหายไปได้ด้วยโดยเฉพาะในเกมรับหรืออาจจะรวมถึงกองกลางที่เล่นในแนวลึกมาเติมเต็มด้วยเกมต่อไปเราจะพยายามเล่นตามสไตล์ของเราอยู่ที่จังหวะฟุตบอลไม่ได้เร่งจนเกินไปอาจจะมีเปลี่ยนผู้เล่นเกินครึ่งเกมรอบรองชนะเลิศเราต้องรอดูสภาพความพร้อมว่าตอนนี้ทำให้เต็มที่ให้ไปเล่นรอบรองให้สมบูรณ์ที่สุดที่ดูสนามที่เราจะย้ายไปเตะเป็นมีบางอย่างที่ดีกว่าถ้าฝนตกมีผลกระทบเสมอแต่ว่าระบบระบายน้ำทำได้ดีเมื่อวานนี้ฝนตกหนักแต่ระบายได้เร็วคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหายกเว้นตกมาหนักจริงๆถ้าไม่มีน้ำขังเป็นเรื่องดีเกมกับเวียดนามเป็นอีกเกมที่เราต้องโฟกัสและพยายามทำเต็มที่เพื่อเอาชนะเพื่อทีมและทุกคนและเพิ่มการแข่งขันของทีมและเพื่อแฟนบอลสำหรับคนที่มาเสริมเขามีความเคยชินกับทีมชุดนี้อยู่แล้วเราร่วมซ้อมและไปทัวร์นาเมนต์เอเชียมาแล้วที่ส่งลงไปก็เพื่อให้ซึมซับบรรยากาศในทัวร์นาเมนต์นี้มากกว่าและไม่ได้เจอเกมที่เข้มข้นเท่าไหร่โปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามที่ปรินซ์สเตเดียมในวันที่11พฤษภาคมเวลา 19.00 น.ถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ต 7และ M-Cord HD 30